ติถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรมันจะแนะนำคนแทรกให้คลอดธรรมชาติเพราะเราเชื่อว่าการคลอดธรรมชาติแผลเล็กกว่าเลือดน้อยกว่าค่าใช้จ่ายก็ต่ำกว่าฟื้นตัวก็เร็วกว่านะครับอาการเจ็บแผลหลังจากคลอดเจ็บก็น้อยกว่าการคลอดธรรมชาติเนี่ยมันก็จะดีต่อตัวคุณแม่ในทุกกรณีนะครับแต่มันก็จะมีกรณีที่ยกเว้นคือควรจะต้องผ่าคลอดแต่กรณีที่หนึ่งก็คือถ้าส่วนนำของทารกเนี่ยไม่ใช่หัวนะครับปกติแล้วในการคลอดมันต้องส่วนนำออกมาก่อนถูกไหมแต่ว่าถ้าทารกลงมาในท่าขวางหรือว่าในท่าก้นเนี่ยตัวช่องคลอดตัวกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต่างๆเนี่ยมันยังเปิดมันยังตึงมากยังแน่นมากอ่ะมันจะเสี่ยงที่การคลอดจะติดขัดสูงอันที่สองนะครับในภาวะเสี่ยงบางอย่างเช่นคุณแม่ที่มีอายุเกินกว่า35 ปีความสามารถในการแรงดึงคลอดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะน้อยมีโอกาสที่การคลอดมันจะติดขัดสูงอันที่สามนะครับในกรณีที่เราพบว่าติดตามดูลูกแล้วมีความเสี่ยงเช่นทารกมีตัวเล็กผิดปกติมากมากการเริ่มจับตัวในการผิดปกติพวกนี้ทารกจะบอกบางถ้าให้เด็กคลอดมาจะมีอันตรายกับลูกหรือนี่กรณีกับการทารกตัวใหญ่มากส่วนหัวน่าจะลงไม่ได้ที่กระดูกเชิงกรานนะครับกรณีถัดมาก็คือการผ่าคลอดที่มีการวางแผนล่วงหน้าเคยผ่ามาแล้วในท้องแล้วมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นมีคันเป็นพิษต่อไปก็เป็นภาวะที่กับลูกบางทีลูกเนี่ยมีปัญหาหัวใจดรอปลงมีความเสี่ยงที่ถ้าทิ้งไว้ในนั้นต่อไปนานๆรอเด็กคลอดไปด้วยอาจจะอันตรายหรือแม้แต่บางกรณีปรากฏว่าต่อมลูกไม่เปิดเลยเปิดช้ามากหรือว่าทำไมลูกไม่เคลื่อนลงมาเลยเนี่ยก็แสดงว่าการคลอดนั้นมันผิดขั้นแล้วก็จะย้ายไปผ่าคลอดอีกเรื่องนึงก็คือการตั้งครรภ์ที่มากกว่า1 คนเนี่ยก็จะแฝงสองขึ้นไปเนี่ยคลอดเองอันตรายเกินไปละปัจจุบันเราก็ผ่าหมดอัตราการคลอดเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เขาลงมาลงน่าจะอยู่ที่50-50เดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นผ่าคลอดมันเพิ่มไปเยอะคือคลอดเองเหลือแค่20-30%ผ่าแล้ว70%ก็มันจะเป็นเหตุผลอื่นละเรารู้ว่าการคลอดเองมันดีกว่าในทุกกรณีอ่ะแล้วก็เขาเชื่อว่าการที่ลูกคลอดผ่านช่องคลอดลงมาเนี่ยลูกจะได้รับภูมิคุ้มกันได้รับการกระตุ้นโดยธรรมชาติได้รับสัมผัสจากแม่อะไรเงี้ยก็จะมีสภาวะความแข็งแรงสุขภาพลูกดีกว่าก็จริงครับเราลองคิดดูมันก็เป็นทารกคนเดียวกันแบบทีนี้ถ้าเราผ่าเรื่องเลิกเรื่องอะไรเงี้ยข้อกำหนดก็คืออันที่หนึ่งเด็กคนนั้นต้องอยู่ในช่วงที่เป็นเด็กครบสมบูรณ์แล้วไม่ใช่เอาเด็กก่อนกำหนดมาผ่าไม่จะเอาเรื่องเลิกอะไรมาอันตรายแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาครบกำหนดอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาสบายใจคือมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะนะคือถ้าเป็นเรื่องยามดีก็ตัวคุณพ่อคุณแม่เขาเห็นดีด้วยเนี่ยปัญหาระหว่างคนไข้กับหมอไม่มีอยู่แล้วมันเป็นความต้องการของคนไข้เองแต่ว่าที่มันจะมีมันก็จะแย่ที่ลูกนะฮะถ้าทำอย่างไม่เหมาะสมอ่ะเอาออกมาแล้วเด็กยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องสุขภาพของเด็ก